ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธบัตทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในปี2566ของชาวคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอื่นๆเดี๋ยวจะทยอยทำคลิปมานะคลิปเมื่อวานนี้ทำคลิปของคนที่เกิดในวัน อาทิตย์ไปแล้วนะส่วนลัคนาราศีก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปดูย้อนหลังก็ได้นะคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดในวันจันทร์นะ มาดูกันว่าคนที่เกิดในวันจันทร์นะในปี2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นดูเลยนะคนที่เกิดในวันจันทร์นะโอ้โหต้องบอกเลยในปี2566น่าจะเป็นช่วงชีวิตขาขึ้นของคุณนะดูจะหยิบจะจับจะทำอะไรดูมันสดใสร่าเริงมีความสุขมีความสำเร็จมีพลังกายพลังใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งแข็งแกร่งเหลือเกินนะในเรื่องของสุขภาพแค่ระวังในเรื่องของเวียนหัวปวดหัวเป็นลมแดดอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากอาจคุณอาจจะ เดินทางนะหรือว่าอาจจะหลั่นล้ามีพลังงานค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันเยอะแยะมากมายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินบ้างการเงินนะดูจากพลังงานอาจจะมีติดขัดอะไรบางอย่างบ้างแต่เหมือนกับคุณบริหารจัดการได้นะการเงินดูไม่ค่อยน่าเป็นห่วงถึงจะมีปัญหาอุปสรรคนะมีหนี้หรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขจัดการคุณก็บริหารจัดการมันได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินเนาะนะดูเหมือนกับว่ายังสบายหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องหมุนเงินก็ได้นะหมุนเงินคืออาจจะทำธุรกิจแล้วต้องหมุนเงินต้องบริหารจัดการซึ่งคุณก็ทำมันได้ดีนะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเป็นอย่างไรดูจากพลังงานเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวค่อนข้างที่จะอาจจะมองว่าคุณเป็นที่พึ่งคุณอาจจะเป็นที่พึ่งของใครหลายคนนะมีเพื่อนฝูงมีพี่น้องเขาก็จะมองว่าคุณเป็นที่พึ่งนะให้ความเคารพคุณนะแล้วก็อาจจะเนื่องจากคุณสามารถช่วยเหลือใครได้หลายๆคนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะต่อมาเรื่องของความมั่นคงกันบ้างค่ะความมั่นคงเป็นอย่างไรบ้างว้าวดูจากพลังงานในเรื่องของความมั่นคงบ้านที่ดินทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนนะสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆถ้าคุณหวังมีโอกาสจะได้นะถ้าคุณมีอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามันมั่นคงมากอยู่แล้วนะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะค่อนข้างที่จะดูมีอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเก็บเงินเก็บทองนะเป็นจุดที่ดีจุดที่เก็บเงินเก็บทองจุดที่สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตนะคะเป็นจุดที่ดีทีเดียวในปี2566นี้นะคะลูกหลานบริวารลูกน้องเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องดูจากพลังงานโอ้โหแฮปปี้แฮะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักดูจะแฮปปี้ดีดามีความสุขนะลูกหลานบริวารลูกน้องอยู่กันอย่างมีความสุขว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเต็มที่นะคะเขาค่อนข้างให้ความเคารพคุณมากๆแล้วก็ในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันดูจะมีความสุขใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วแฮปปี้มากๆส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือมีเป็นโสดอยู่นะก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคมีอะไรที่ต้องกลัวไหมปัญหาอุปสรรคดูจากพลังงานอาจจะรองในเรื่องของคำพูดหรือการสื่อสารนะคนรอบตัวอาจจะมีคำพูดหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ต้องบอกว่าคุณก็ยังแข็งแกร่งนะถ้าไม่ถือไม่สาไม่หาความไม่เก็บไว้ใส่ใจก็ต้องบอกว่าคุณก็ยังเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็ไปต่อได้อยู่แล้วนะต่อมาเรื่องของความรักกันบ้างนะชัดๆเรื่องความรักดูจากพลังงานความรักนะความรักเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณน่าจะมันเหมือนกับผลดีสิ่งที่คุณทำจะส่งผลดีให้กับคุณคือไม่สูญเปล่านะถ้าเกิดโสดอยู่ก็ต้องบอกว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณนะให้คุณได้เลือกนะถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็เช่นเดียวกันจะมีคนใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงคุณงามความดีที่คุณสร้างมาจะทำให้เขาเนี่ยได้เห็นผลนะได้เห็นผลได้เห็นว่าคุณมีดีอะไรยังไงแบบไหนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าความรักก็ค่อยๆผลิบานนะตามการเวลาตามสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันมาตามคุณงามความดีที่สร้างมานะคะต่อมาอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังมีอะไรที่ต้องระมัดระวังหรือเปล่า
ดูจากพลังงานต้องบอกว่าจริงๆมันมีสิ่งดีๆมากมายเลยนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือความคิดของเรานี่แหละบางครั้งบางทีมันมีสิ่งดีๆอยู่แต่ว่าไปโฟกัสสิ่งที่มันไม่เป็นไปดังใจทำให้คุณทุกข์ทำให้คุณไม่สบายใจเนาะสุขภาพระวังเรื่องนี้ด้วยเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มหกลุกอะไรเล็กน้อยเนาะแต่ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะต่อมาเรื่องของความสำเร็จนะดูจากพลังงานว้าวชัวร์ครับต้องบอกเลยนะคุณค่อนข้างที่จะมีกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนฝูงมีคนรอบข้างที่ดีที่จะคอยสนับสนุนส่งเสริมผลักดันทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะดูจะเจริญเติบโตความสุขคือเพื่อนฝูงพี่น้องรวมไปถึงเรื่องของความรักนี่แหละนะครอบครัวนะจะทำให้คุณมีความสุขมากๆนะคะนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าดูเหมือนคุณมีโอกาสที่จะเดินทางด้วยนะอาจจะมีโอเคมีโอกาสนะมีโอแก มีโอกาสที่จะได้เดินทางด้วยในปี2016เนาะต่อมาเรื่องของการงานกันบ้างนะดูจากพลังงานโอ้โหการงานนะการงานดูเหมือนกับว่าจะมีโอกาสดีๆนะเข้ามานะมีช้อยส์มีทางเลือกให้กับชีวิตหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนมาชวนไปทำงานก็ได้นะให้คุณได้เลือกหรือตัดสินใจหรืออาจจะมีการโปรโมทอะไรอย่างนี้ต่างๆนะมีคนมาเสนอข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับคุณนะเป็นไปได้นะในปี2016นี้การงานน่าจะมีโอกาสมีช้อยส์มีทางเลือกบางอย่างเข้ามาในชีวิตต่อมาเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภมีโอกาสมีโชคมีลาภไหมดูหน่อยสิว้าวต้องบอกเลยนะในปี2016นี้นะชาวคนที่เกิดในวันจันทร์นะถามถึงโชคลาภมีโอกาสมีโชคมีลาภมีโอกาสเฉลิมฉลองความสำเร็จเฉลิมฉลองโชคลาภที่ได้รับเฉลิมฉลองกับสิ่งดีๆที่น่ายินดีนะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองมากๆนะเป็นไปได้ว่าโชคลาภมีนะมีโอกาสได้ดีทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญกุศลคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลคิดดีพูดดีทำดีนะนึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลเยอะๆแล้วก็ทำสิ่งดีๆเข้าไว้บุญกุศลจะส่งผลให้คุณได้โชคได้ลาภได้สิ่งดีๆสุดท้ายค่ะอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังในช่วงเวลาปี2016สิ่งที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าระวังความประมาทของตัวเองนะถ้าคุณไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างโอเคนะระวังแค่ความประมาทของตัวเองแต่อย่างไรก็ดีข้อดีของคุณคือมันเหมือนกับว่าสิ่งใดที่มันจะสูญหายเสียหายพังทลายมันเหมือนกับว่ามันจบสิ้นไปคุณจะอยู่เหนือโชคชะตาที่เป็นเรื่องว่า อยู่เหนือศัตรูอยู่เหนืออลิอยู่เหนือความพังทลายความเสียหายทั้งปวงนะคุณเป็นคนที่จะเป็นคนโชคดีพิเศษในปี2016นะเสียอะไรไปก็จะได้คืนเสียอะไรไปแล้วก็จะกลับคืนมามีโอกาสเป็นไปในลักษณะนั้นนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดนะสำหรับปี2566ของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอก็คลิกลิงก์ LINE Official แล้วก็ทักมาจองคิวกันก่อนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามรับชมรับฟังนะแล้วก็สำหรับคนที่เกิดวันอื่นๆเดี๋ยวจะทยอยมาวันละคลิปวันละคลิปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะดูแบบราศีหรือลัคนาเซิร์ชหาในช่องแม่หมอได้เลยนะมีทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วในปี2016นะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด Share First ให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูและก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอเพิ่มเป็นสุดท้ายอีกหน่อยนึงนะแต่สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ปิดท้ายด้วยลูกเต๋านะว่าลูกเต๋าจะบอกว่าปี2016ของคุณจะเป็นอย่างไรนะดูจากพลังงานนะมีโอกาสเหลือเกินใครที่อยากจะสร้างหลักสร้างฐานให้ตัวเองใครอยากได้บ้านมีโอกาสได้บ้านใครอยากได้ร้านกิจการมีโอกาสทำได้เหมือนกับว่าคุณมีโอกาสที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองนะอะไรที่ไม่ดีเหมือนกับว่าจะได้ทิ้งไปละนะจบสิ้นไปหมดมันเหมือนหมดภาระหน้าที่หรือเป็นไปได้ว่าใครมีหนี้สินก็ปลดหนี้ได้ในปี2016นี่แหละนะคะแล้วก็เหมือนกับชีวิตกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะไปถึงเป้าหมายนั้นด้วยนะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนอยู่แล้วนะคะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแน่ๆถามหาคู่มีคู่นะนะมีโอกาสมีคู่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็เนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นปีของการกอบโกยสิ่งดีๆก็ได้นะในปี2016นะ
ถ้าคุณหวังสิ่งใดนะลงมือทำให้เต็มที่โอกาสมีโอกาสมาก็ขอให้คว้าไว้ให้เต็มที่กอบโกยให้เต็มที่นะคะตักตวงให้เต็มที่นะในสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปี2566นี้นะคนเกิดวันจันทร์นะตักตวงให้เต็มที่แล้วชีวิตของคุณที่ดีเนี่ยมันจะได้แบบไปได้ตลอดรอดฝั่งแล้วก็ยืนยาวด้วยนะตักตวงให้เต็มที่เลยนะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแล้วในปี2566นี้นะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคนที่เกิดอีกวันหนึ่งก็คือวันอังคารเนาะโอเคแล้วเจอกันขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ